วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะท่านทั้งหลายคะวันนี้ค่ะวันนี้เหรอคะเราจะไปนำเสนอบทความเรื่องอัตลักษณ์ประเกือบจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะที่จะนำเสนอสู่ประชาชนชาวโลกให้ได้รู้ว่าสุรินทร์เราเนี่ยมีมรดกอันล้ำค่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่ศาลายาแล้วตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการเดินทางจากสุรินทร์เราก็มาถึงอำเภอจอมพระนะคะซึ่งวันนี้เราเดินทางทางไหนคะท่านอาจารย์ดร.บุญเลี้ยงคะอ๋อเราจะขึ้นเครื่องบินที่บุรีรัมย์ค่ะสายการบินแอร์เอเชียแอร์เอเชียเอ๊ะทำไมเราไม่นั่งรถไปหนอแล้วทำไมเราต้องมานั่งเครื่องไปด้วยคะเดินทางไปครั้งนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะทั้งในเรื่องของไฟล์การบินในเอเชียทั้งเรื่องของโรงแรมที่พักอาหารนะคะแล้วก็รถรับส่งตลอดรายการค่ะว้าวถือว่าเป็นมิติที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นทริปการเดินทางที่สร้างความสุขแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็นานาสาระท่านี้ท่านอาจารย์บุญเลี้ยงแล้วก็ท่านอาจารย์สุริยาเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับการเดินทางครั้งนี้บ้างคะอาจารย์บุญเลี้ยงค่ะการเดินทางไปร่วมมหกรรมวิชาการนะคะเกี่ยวกับการนำเสนอบทความของนักศึกษาปริญญาเอกมมหิดลนะครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าภูมิใจมากดีใจมากเพราะว่าสุรินทร์เราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีมรดกอันล้ำค่านอกจากผ้าไหมแล้วก็ยังมีประเกือมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มอนคาเมนหรือออสโตเอเชียติกนะคะที่ในบริเวณนี้จะหลากหลายด้วยชาติพันธุ์เหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นประเกือมนี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวสุรินทร์เรานะคะชาติพันธุ์มอนคาเมนเนี่ยเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ด้วยมือนะคะซึ่งเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปเพราะฉะนั้นประเกือมเนี่ยอัตลักษณ์ของประเกือมได้จริงเป็นบทความที่นักศึกษาปริญญาเอกนำเสนอเพื่อให้คุณได้รู้ว่าสุรินทร์เราเนี่ยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผลิตประเกือมและที่สำคัญนะคะประเกือมนี้ยังมีอยู่ที่ด้วยนะคะเพราะว่ามีผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเนี่ยไปพัฒนาไปเผยแพร่ในขั้นที่สูงขึ้นกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะอาจารย์สุริยาล่ะคะค่ะก็ต้องตอบได้เลยนะคะว่านั่งรอนอนรอค่ะเพราะว่าก็อันที่หนึ่งคือรู้สึกปลื้มคือนะคะว่าเราจะได้อันนี้ก็รู้สึกแบบรู้สึกดีลึกๆขึ้นนึงเราจะได้ไปเยี่ยมสถาบันศึกษา คือจะได้ไปที่ไม่โดนนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปมาถึงหนึ่งแล้วหมดคอร์สเวิร์กนะคะก็อยู่บ้านรู้สึกว่าเราอยากไปนานๆทีนะคะช่วงของโควิด-19 เราก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนนะคะก็ถือว่าเมื่อไหร่จะถึงบ้านเพราะเราอยากไปเที่ยวที่มหิดลอยากไปดูบรรยากาศอยากไปดูความไฮโซนะคะอันนี้คือรู้สึกอยากไปและอันที่สองคือความปลื้มใจอันหนึ่งก็คือว่าที่รู้สึกแฮปปี้จริงๆเลยนะคะรู้สึกว่าเหมือนได้สานต่อจิตนารมณ์ตัวเองนะคะเพราะว่าสมัยปริญญาโทค่ะดิฉันเคยทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อและคำสอนนะคะของประเกือบเงินจังหวัดสุรินทร์ทีนี้ท่านอาจารย์ดร.ยศธราท่านก็ได้ขยายได้ว่าต่อเติมหรือพัฒนาต่อยอดนะคะเรื่องของภูมิปัญญาไปสู่เรื่องของอัตลักษณ์กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะของจังหวัดสุรินทร์การไปครั้งนี้หรือเป็นบทความที่นำโดยท่านเป็นคนคิดก็ถือว่าเราดีใจที่ส่วนหนึ่งเราได้เป็นลูกหลานนะคะเราได้พูดถึงเราได้นำเสนอภูมิปัญญาที่เป็นวัฒนธรรมของบรรพบุรุษเป็นเรียกว่าเป็นอะไรนะคะอาจารย์บุญเลี้ยงเ
ือนมันเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ด้วยซึ่งถือว่าเราได้โปรโมทของจังหวัดเพราะว่าอะไรนะอาจารย์ตามคำขวัญของจังหวัดเรานะคะว่าเป็นหนึ่งในถิ่นช้างใหญ่ใช่ค่ะสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ท่าไม้งามประคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมผักกาดหวานข้าวสารหอมพร้อมวัฒนธรรมแล้วทุกคนนี้น่าจะเป็นยอดลำเกษตรอินทรีย์นะคะที่ต่อไปนี้นะคะใช่เลยเป็นชนต่อค่ะค่ะค่ะแต่นี่ก็ดีใจค่ะได้เป็นตัวแทนได้กล่าวถึงเรื่องเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกของสุรินทร์นะคะให้ทั่วประเทศได้รับทราบว่าต้องมีอะไรดีๆของจังหวัดเรานะคะในเชิงอนุรักษ์ด้วยรู้สึกดีใจมากค่ะค่ะส่วนยโสธรานะคะที่ดีใจเลยก็คือว่าได้ขึ้นเครื่องบินค่ะแล้วก็ได้กลับเครื่องบินนะคะและเราก็จะได้กินอาหารบนเครื่องบินด้วยนะคะว่าอะไรอร่อยบ้างนะคะยโสธราก็จะกินแบบไม่อั้นเลยนะคะ2ก็คือว่าได้ลอยฟ้าวันนี้จะได้นั่งเก้าอี้ลอยฟ้านะคะอยู่บนเครื่องบินนะคะก็แฮปปี้มากเพราะว่าที่เราได้เดินทางทุกๆครั้งทริปที่เราได้เดินทางเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเพราะว่าความรู้มันพาให้เราได้ไปแล้วก็เราการที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ไปเที่ยวเฉยๆแต่เราเหมือนกับว่าไปพูดความรู้ด้วยแล้วก็เอาความรู้บ้านเมืองของเราไปอีกที่นึงนะคะเพื่อให้เขาได้รู้ว่าจังหวัดสุรินทร์เรามีอะไรมีมรดกภูมิปัญญาอะไรแล้วก็มีความสำคัญอะไรแล้วก็มีอัตลักษณ์อะไรแล้วก็บ้านเมืองของจังหวัดสุรินทร์ของเราพัฒนาไปแบบไหนแล้วแล้วก็เอาอัตลักษณ์อะไรมาพัฒนาให้บ้านเมืองได้อยู่ได้กินเป็นปากเป็นท้องให้ชาวชุมชนซึ่งเราถือว่ากลุ่ม3ท่านเนี่ยเป็นนักวิชาการนะคะเป็นผู้ร่วมในการนำเสนอในทริปนี้มันก็เหมือนกับว่าเราเป็นตัวแทนของจังหวัดสุรินทร์ที่เราจะไปนำเสนอมรดกภูมิปัญญานะคะของบรรพบุรุษนะคะนำโดยพ่อปู่เจียวทองนะคะซึ่งเป็นบรมครูแล้วก็บรมครูท่านอื่นๆนะคะที่ได้คิดสร้างสรรค์จินตนาการความรู้ขึ้นมานะฮะกว่าจะได้ความรู้มาท่านบอกว่าตั้งแต่อายุน้อยๆ6ปี6ขวบไปยืนดูเขาแล้วก็ถูกอาจารย์เขาไล่ไปบอกว่าแกยังเด็กอยู่ไม่ต้องมาเรียนไม่ต้องมาอะไรยังเป็นเด็กไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกว่าท่านจะได้ความรู้ตรงนั้นมาแล้วจนมากลายเป็นชื่อเสียงในจังหวัดสุรินทร์แล้วทีเนี้ยเราก็เลยกำลังจะนำความรู้จากจินตนาการการสร้างสรรค์ที่กลายเป็นมรดกภูมิปัญญาของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยที่มันเป็นปากเป็นท้องของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเราก็เลยเอาไปโชว์อีกพื้นที่หนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเราได้รับเกียรติจากมหาลัยมหิดลให้เราไปนำเสนอที่นั่นนะคะโดยทางมหาลัยเองก็ซัพพอร์ตในเรื่องของค่าเครื่องบินนะคะค่ากินค่าอยู่ค่าหลับค่านอนนะคะพร้อมการไปอยู่ที่นั่นจนการเดินทางกลับแล้วก็มีการเลี้ยงการต้อนรับซึ่งถือว่ามีความสุขทั้งผู้รับก็คือพวกเราแล้วก็ผู้ให้ก็คือผู้ใหญ่ใจดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะฉะนั้นก็เลยรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นมาจากพ่อแม่ที่รับจ้างทั่วไปเด็ดผักหักฟืนนะคะเราจนเราได้พัฒนาตัวเองจนเราได้กลายเป็นนักวิชาการและเราได้เอาความรู้บ้านเมืองของเราเนี่ยของพ่อแม่เราเนี่ยไปนำเสนอให้ชาวโลกเขาได้รับรู้ว่าบ้านเมืองฉันมีอะไรดีฉะนั้นมันเลยรู้สึกว่ามีความสุขประมาณ3ต่อด้วยกันก็คือ1ได้นั่งเครื่องบินนะคะ2ได้กินอาหารบนเครื่องบินค่ะสูงแล้วก็3นะคะก็คือความสุขที่ว่าเราได้ไปมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะของประเทศไทยแล้วก็เราได้นำมรดกภูมิปัญญาของบ้านเมืองเราในฐานะที่เราเป็นลูกหลานเนี่ยเรานำมรดกของพ่อแม่ของเราเนี่ยไปพูดให้อีกที่หนึ่งได้ฟังว่าวัสดุอย่างหนึ่งเนี่ยมันกลายมาเป็นปากท้องให้กับชุมชนบ้านเมืองฉันได้อย่างไรแล้วก็ได้เอาไปบูรณาการประยุกต์ได้อย่างไรแล้วก็สิ่งที่พวกเราลูกหลานมองเห็นเนี่ยมันควรจะพัฒนาไปในแนวทางไหนได้อีกเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวจังหวัดสุรินทร์แล้วก็กลุ่มชุมชนที่ทำประเกิมเงินจังหวัดสุรินทร์สวัสดีค่ะ